ไม่ใช่คนรักซีทวินันแจงแล้วภาพหลุดชาร์ลอตเพื่อนกันไม่ใช่แฟนแค่ถ่ายเฉยๆรับเครียดพยายามคุยกับผู้ใหญ่ฝากขอโทษแฟนๆที่เป็นห่วงตอนนี้โอเคแล้วกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ที่แฟนคลับพูดถึงอย่างมากพลังเพจดังปล่อยภาพชาร์ลอตออสตินกับดาราหนุ่มซีทวินันอนุกูลประเสริฐนักแสดงชื่อดังที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นอย่างมากก่อนที่ต่อมาชาร์ลอตจะออกมาบอกว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่แฟนล่าสุดวันที่28พฤศจิกายน2566ซีทวินันไปร่วมงานปรากฏการณ์วันสนั่นจอที่สถานีโทรทัศน์ช่องวัน31จัดขึ้นที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่าความสัมพันธ์กับชาร์ลอตก็อย่างที่เขาบอกเป็นเพื่อนกันครับโดยซีรับว่าตอนแรกที่เป็นข่าวก็ตกใจเพราะจริงๆก็แค่ถ่ายรูปเล่นกันจึงไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้พร้อมยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นนานมาแล้วต่อคำถามที่ว่าทำไมถึงมีภาพหลุดออกมาได้สี่ขออนุญาตไม่ตอบเรื่องนี้ได้ไหมเมื่อถามว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ได้คุยกันไหมซีตอบว่าห่างกันไปครับทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นซียอมรับว่าเขาเองรู้สึกเครียดเราพยายามคุยกับผู้ใหญ่บอกว่าให้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวหาทางเคลียร์กันได้พร้อมเผยอีกว่าใครเจอก็กลัวครับถือเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่ทำให้เราโตขึ้นก็พยายามปรับตัวเขาได้มาขอโทษหรือยังซีตอบว่าขอโทษแล้วครับโดยซียังบอกอีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแฟนๆเป็นห่วงว่าเขาจะโอเคไหมขณะที่โดยส่วนตัวเขาอยากขอโทษทุกคนทั้งแฟนคลับผู้ใหญ่รวมไปถึงองค์กรฝั่งนั้นด้วยด้านผู้ใหญ่ฝ่ายเขาซีบอกเขาไม่ได้ว่าอะไรก็ดูแลเราเรื่อยๆตอนนี้ผมเริ่มที่จะทำงานของมุ่งกับงานดีกว่าอยากโฟกัสที่งานมากกว่ามันก็เป็นบทเรียนครับด้วยความที่เป็นเพื่อนกันเราก็เลยถ่ายเฉยๆไงเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ถ่ายรูปเล่นกันใช้ชีวิตปกติหลังจากนี้ซีบอกว่าจะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดก่อนจะทิ้งท้ายฝากขอโทษแฟนๆที่เป็นห่วงผมโอเคแล้วนะครับ